รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์อังคาร 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางช่อง Nation TV ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายอิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดณัฐพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับผู้ชมสามารถส่งมาคุยกับพวกเราได้ครับผ่านทาง Twitter @digilifetv อย่าลืมกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilifetv ดิจิไลฟ์วันนี้นะครับเรายังคงต่อกับงาน IFA Berlin 2014นะครับเก็บตกการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง Wearable Device ที่น่าสนใจครับอิงนะคะมีเว็บไซต์มาฝากกันสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับที่คุณคาดไม่ถึงและในช่วงสุดท้ายนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าคืนนี้ Apple จะเปิดตัวอะไรแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับรายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันครับว่าในโลกเทคโนโลยีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตครับดิจิไลฟ์อัปเดตนะครับอัปเดตแรกนะครับเรายังคงต่อกับงาน IFA Berlin 2014นะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็นำเสนอไปหลายยี่ห้อแล้วนะครับวันนี้เนี่ยยังคงเหลืออีกครับเพราะว่ายังมี Wearable Device นะครับรวมถึงแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนใหม่ๆเปิดตัวอีกมากมายเลยยังไม่บอกแล้วว่างานนี้มันเยอะจริงๆเยอะมากนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่ยี่ห้อ Asus นะครับซึ่งก็มาแรงมากๆในบ้านเรานะครับในช่วงเนี่ยครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เรียกว่าขายเซนโฟนดีมากๆนะครับยอดขายสูงมากนะเขาบอกว่ายอดขายเยอะมากเลยแล้วเขาก็มั่นใจมากกับโปรดักต์เขานะครับในงาน IFA Berlin 2014ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Asus ก็ได้เปิดตัวในที่สุดนะครับก็คือเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Wear นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกของบริษัทเลยแล้วก็เป็นเพียงไม่กี่รุ่นที่ใช้ Android Wear ในโลกตอนนี้ด้วยนะครับในชื่อของ ZenWatchชื่อนี้เรียกว่าคาดเดากันได้อยู่แล้วนะครับขายมือถือใช้ชื่อเซนโฟนนะครับพอเปิดนาฬิกาก็ใช้ชื่อเซนวอชอยู่แล้วเข้าใจง่ายมากนะครับแล้วก็เซนวอชเนี่ยหลายๆคนนะครับดูในงานเปิดตัวแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหเซนวอชที่ทำนาฬิกามาได้แบบใช้วัสดุดีคือดูหรูหราเลยนะครับแล้วก็ใช้หน้าจอแบบโค้งด้วยหน้าจอกระจกโค้งด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เอามาใส่แล้วก็เหมือนกับเป็นสินค้าแฟชั่นไปในตัวเลยนะครับเรียกว่าใครที่เห็นตัวเซนวอชเนี่ยแล้วก็อยากใช้เป็นนาฬิกาที่เหมือนกับว่าฉลาดขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น Android Wear ด้วยเนี่ยก็น่าจะต้องเล็งตัวนี้ไว้เลยนะครับZenWatch เนี่ยมีนอกจากที่เป็นนาฬิกาของ Android Wear แล้วเนี่ยทาง Asus เองนะครับเขาได้เติมฟีเจอร์บางตัวเข้าไปทำให้รู้สึกว่าตัวสมาร์ทวอชตัวเนี้ยมันเก่งกะมันเก่งกาจกว่าตัวสมาร์ทวอชอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับ4ฟีเจอร์ด้วยกันนะครับฟีเจอร์แรกคือ Watch Unlock ปกติแล้วเราใส่นาฬิกาแล้วมันพกโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยค่ะครับฟีเจอร์นี้นะครับใช้นาฬิกาในการปลดล็อกสมาร์ทโฟนได้โอ้โหนี่นะครับปกติสมาร์ทโฟนต้องใส่รหัสใส่อะไรใช่ไหมครับอันนี้คือนาฬิกามาเดียวปุ๊บคือเหมือนกับว่าคนที่ใส่นาฬิกาอยู่เนี่ยแล้วถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นเจ้าของเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถใช้ในการปลดล็อกได้เลยนะครับนี่ฟีเจอร์แรกนะครับอีกตัวนึงคือแท็บแท็บเขาใช้ชื่อฟีเจอร์นี้จริงๆฟีเจอร์แท็บๆชื่อน่ารักแล้วก็เราก็เข้าใจง่ายแท็บๆก็คือการแตะนาฬิกา2ครั้งมันเหมือนของคู่แข่งใช่ไหมนะก็ขนาดเขาน็อกๆนะเคาะที่หน้าปัด2ครั้งเนี่ยนะครับเพื่อค้นหาโทรศัพท์มือถือของเราที่เราอาจจะแบบลืมไว้หาไม่เจอไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าอยู่ตรงไหนนะครับก็แท็บๆที่นาฬิกานะครับแล้วก็โทรศัพท์เราก็จะดังชอบมากเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์อีกตัวนึงคือรีโมทคาเมร่าตัวนี้ก็ชอบมากเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยชอบถ่ายเซลฟี่หรือว่าเหมือนกับว่าตั้งโทรศัพท์มือถือไว้ให้ถ่ายรูปจะต้องไปซื้อตัวรีโมทคอนโทรลที่เราเคยเอามาแนะนำใน Digital Gadget ใช่แล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยอันนี้เนี่ยไหนๆเราใส่อยู่ที่ข้อมืออยู่แล้วนะครับกล้องก็วางไว้นะครับหรือว่าอาจจะเซลฟี่เนี่ยแล้วก็ใช้ตัว ZenWatch เนี่ยเป็นรีโมทในการสั่งชัตเตอร์ให้ทำงานนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ cover to mute ในกรณีที่เราอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือเราเกิดดังขึ้นมาหรือเราแบบยังไม่พร้อมรับสายอ่ะหรือว่าแบบตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยรู้สึกว่ามันดังรบกวนขึ้นมานะครับเราก็เอามือ cover นาฬิกาไว้ปุ๊บโทรศัพท์ก็หยุดดังรู้ทันทีนะครับสี่ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็น killing feature ของทาง ZenWatch ที่บอกว่าทำ Asus เนี่ยบอกว่าไหนๆแล้วทำตัวนาฬิกาออกมาเนี่ยก็ต้องโดดเด่นกว่าคู่แข่งนิดนึงนี่นะครับนอกจากนี้นะครับทาง Asus เองก็มีเปิดตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับในชื่อ Memo Pad 7นะครับก็เป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วนะครับ
ราคาถูกก็เปิดตัวมาราคาแบบไม่กี่พันบาทนะครับตัวนี้ยังไม่เข้าไทยก็จริงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าพอเปิดตัวมาจริงๆแล้วเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเปิดตัว199ยูโรประมาณ 8,400 บาทแต่ว่าราคาในยุโรปปกติจะแพงกว่าที่ไทยตัวนี้เนี่ยก็ใช้วัสดุที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวัสดุรูปแบบใหม่ใช้ชื่อว่าดูราลูมินนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยประเภทหนึ่งนะครับที่ ASUS เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้ไฟเบอร์กลาสสำหรับตัวเครื่องทำให้รู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ดูแลมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชิปเซตของ Intel Atom 64บิต Quad Core 1.83 GHz นะครับสเปคค่อนข้างดีในราคาที่ย่อมเยาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองว่าพอเข้าไทยมาจริงๆเนี่ยจะขายราคาเท่าไหร่แล้วก็น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นใช่ครับอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้เปิดตัวที่งาน IFA นะครับแต่มาดันเปิดตัวในช่วงเดียวงาน IFA ก็เลยถูกเหมารวมเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวที่ชิคาโก้นะครับ Motorola นั่นเองนะครับ Motorola เนี่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือชื่อรุ่นเดิมนะครับจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นชื่อรุ่นที่เคยเปิดตัวมาแล้วนะครับคือ Moto X แล้วก็ Moto G นะครับใช้ชื่อเดิมเลยคือไม่มีการเติมว่าเป็น X2 หรือ G2 อะไรขึ้นมาแต่อย่างใดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่มีการปรับสเปคให้ดีขึ้นนะครับโดยที่ Moto X เนี่ยก็ปรับมาใช้หน้าจอ Full HD แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของคือใช้เฟรมตัวเครื่องเนี่ยให้เป็นวัสดุโลหะครับก็เหมือนกับทุกค่ายทำนะครับทำให้รู้สึกว่าดูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเติมสเปคต่างๆเนี่ยให้มีความแรงความเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับ Moto X นะครับจะขายที่สหรัฐอเมริกานะครับในราคา499เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ Moto G เนี่ย179เหรียญสหรัฐนะครับก็เรียกว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับอีกค่ายนึงนะครับที่เรียกว่านึกว่าหายไปแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าถูกซื้อไปแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็ยังอยากใช้ค่ายนี้อยู่นะครับก็มีการเปิดตัวออกมาให้เรียกว่าคนที่สนใจเนี่ยได้ซื้อกันใช่ครับผมมาอีกอันนึงนะครับของทางโนเกียนะครับหรือจริงๆตอนนี้คือ Microsoft Phone นั่นแหละนะครับโนเกียเองก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับ3รุ่นด้วยกันนะครับในงาน IFA นะครับคือ Lumia 830 Lumia 735แล้วก็ Lumia 730 Duo SIM นะครับต้องบอกว่าในคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนของโนเกียเองเนี่ยก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมครับคือใช้ Windows Phone นะครับแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการคิดว่าทำยังไงที่สมาร์ทโฟนระดับที่ไฮเอนด์ในราคาบัดเจ็ตนะฮะแต่ว่ามาพร้อมกับสเปคที่สนใจคือมีการใช้กล้องนะครับที่เป็นเรียกว่า10Peer View นะครับ10เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มีระบบ OIS ในตัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัว Lumia 830เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของงานก็ว่าได้นะครับโนเกียมั่นใจว่ามันจะสามารถครองใจผู้บริโภคได้สำหรับแฟนคลับโนเกียนะครับก็ยังมีขายอยู่และยังมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับรอติดตามกันนะฮะว่าเข้าไทยเมื่อไหร่แล้วก็ราคาที่เปิดตัวจริงๆเท่าไหร่ครับได้เลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องดาวที่เป็นเรื่องลี้ลับบ้างดีกว่านะคะคือหลายๆคนเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยโลกเรามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือว่าเรื่องสิ่งลี้ลับที่หลายคนเนี่ยไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาแนะนำกันถึง2เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์แรกที่จะมาแนะนำกันนะคะชื่อเว็บไซต์ว่า All Mystery World ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะความน่าสนใจคือเขารวบรวมเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับนะคะแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจจากทั่วโลกเลยนะคะมาอยู่ในเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ของไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกต่างดาวโลกต่างมิตินะคะโลกลี้ลับเกี่ยวกับจักรวาลของเรานะคะแล้วก็มีอารยธรรมโบราณต่างๆภัยพิบัติซึ่งจริงๆแล้วว่าเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้นะครับค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์นี้จะมีบทความนะคะเป็นข่าวสารต่างๆมาอัปเดตตลอดเวลารวมทั้งมีรูปภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีไฟล์เป็นวิดีโอด้วยนะคะคือต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันอธิบายไม่ได้เรื่องที่มันอธิบายไม่ได้หรือแบบว่ามีจริงๆเหรอเกิดขึ้นจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบเข้าอ่านพวกนี้เนี่ยก็มารวบรวมกันไว้ในนี้แล้วใช่แล้วนะคะที่นี่ก็จะมีหลักฐานมีแหล่งที่มาชัดเจนเลยนะคะผมว่าข้อที่ดีคือปกติเนี่ยไอ้พวกวิดีโอหรือข่าวพวกเนี้ยมันจะอยู่ต่างประเทศแล้วแบบว่าเราก็จะแบบต้องแปลภาษาอังกฤษซึ่งบางทีแปลผิดแปลถูกแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับใช่ค่ะคือบทความนี้ก็คือแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเข้าใจง่ายอ่านง่ายแน่นอนนะคะมาถึงอีกเว็บไซต์นึงอันนี้สำหรับคนที่เชื่อหรือว่าชื่นชอบในเรื่องราวของเรื่องเหนือธรรมชาติก็คือเรื่องผีเราต้องขึ้นแคปชั่นข้างล่างเลยนะว่าเป็นวิจารยาสุบุคคลใช่ใช่ใช่ค่ะส่วนบุคคลนิดนึงนะคะคือเว็บไซต์เนี้ยก็จะมีเรื่องราวคือแบบว่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาตินั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกมีอัลบั้มผีมีคลิปวิดีโอคือมีทุกอย่างแหละแล้วก็รวมทั้งมีเรื่องแปลกแล้วก็สาระน่ารู้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น UFO มนุษย์ต่างดาวก็คือสาระน่ารู้เรื่องผีเนี่ยน่ารู้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับมิติลี้ลับที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายรวมทั้งมีรายการเกี่ยวกับผี
เป็นลิงก์ให้ดูกันด้วยนะคะยังไงใครสนใจหรือว่าชื่นชอบเรื่องนี้ก็ลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเว็บไซต์นึงอันนี้อิงฝากละกันใครที่กล้าขอคนที่กล้าจริงๆนะคะให้เข้าไปดูนะคะกับเว็บไซต์ x-rider.comคือไปอะไรไม่รู้แหละไม่บอกด้วยเราจะไม่บอกด้วยว่ามันคืออะไรไม่ได้เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์คุณแน่ๆแต่ว่าจะต้องใช้ความกล้าหนึ่งในการเข้าเว็บไซต์นี้ใช่แล้วนะคะยังไงก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูด้วยละกันค่ะโอเคครับนี่คือ Digital Life ครับนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันว่าคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็น iPhone 6แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับติดตามช่วงหน้าครับเข้าสู่ดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษละกันเพราะว่าหลายคนได้รู้อยู่แล้วว่าคืนนี้มีงานแถลงข่าว Apple และข่าวว่าน้องอิงรอมานานด้วยรอคอยมานานมากเพราะว่า iPhone 5ตอนนี้กำลังจะเจ๋งเลยนะคะคือใช้มาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับหลายคนเองที่เรียกว่าเป็นแฟนๆ iPhone เนี่ยบางคนใช้มายุคตั้งแต่บางคนผมบางคนใช้ 4S อยู่เลยบอกว่ารอนี่แหละวันนี้มันจะเปิดตัวใหม่จะได้ซื้อใหม่ทันทีนะครับจริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปเมื่อสักสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะครับ Apple เนี่ยก็ได้ร่อนเป็นหมายเชิญนะครับของงานแถลงข่าวคืนนี้แหละครับก็เรียกว่าเป็นหมายเชิญที่เรียบง่ายมากๆนะครับเป็นส่วนบนของโลโก้ Apple นะครับแล้วก็เขียนแค่แบบสั้นๆว่า wish we could say more นะครับอยากบอกแค่นี้มากกว่านี้ไม่รู้ว่าวีอะไรละไม่ได้นะครับก็คือแล้วก็มีวันที่ระบุว่าเป็นวันที่9เดือน9ซึ่งก็คือตรงกับเวลาไทยคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับซึ่งทาง Apple เองก็บอกแล้วว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับคือไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Apple เองด้วยแล้วก็ใครที่ใช้ Apple TV รวมถึงอุปกรณ์ iDevice ทั้งหลายคือทั้ง iPhone iPad แล้วก็พวก Mac ต่างๆเนี่ยสามารถดูสดได้ด้วยผมว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มแบบหมดยุคแล้วในการที่แบบมานั่งอ่านตามบล็อกอ่ะไม่ต้องแล้วดูสดกันเลยดีกว่าเรียกว่ารู้กันไปพร้อมกันเลยทั่วโลกดีกว่าใช่นะครับมานี้ดีกว่าว่าApple เปิดตัว iPhone หรือเปล่าอันนี้คงไม่ต้องอันนี้มันแน่นอนแล้วอันนี้คือคุณไม่ต้องพูดแล้วแหละคือเราเชื่อว่า Apple เปิด iPhone แล้วแหละนะครับเรามาสรุปข่าวนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าเราติดตาม iPhone มี2รุ่นไหมคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วในยุคนี้นะก็ไม่สามารถเก็บความลับได้ดีเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเราคงแบบบอกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าข่าวลือมีภาพหลุดอะไรเต็มเลยหลุดหรือว่าแบบจากสำนักต่างๆคือต้องเข้าใจว่าการผลิตอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่าจะเปิดตัว iPad หรือ iPhone ขึ้นมาเนี่ย Apple ไม่สามารถใช้โรงงานเดียวในการผลิตได้ใช่ครับเขาจะต้องมีซัพพลายเออร์ว่าซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องทำเอาตัวโปรเซสเซอร์มาอีกฝั่งนึงอาจจะเอาตัวกล้องมานะครับอุปกรณ์ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆพวกนี้ก็จะเริ่มหลุดออกมาก่อนหน้านี้ทีนี้ก่อนชื่อรุ่นจะเป็น iPhone 6หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครตอบได้เหมือนกันเดาๆกันนะเดาๆกันใช่นะคือก็มี2ทางก็คือทางนึงก็คิดว่าน่าจะใช้เลข6แน่นอนเพราะว่ามันก็มาตั้งแต่4 4F 5 5F มันก็ต้องเป็น6ใช่มั้ยฮะแต่ว่าอีกแนวทางนึงก็บอกว่าลองดู iPad สิ iPad มันไม่มีอยู่ดีเลขรุ่นก็หายไปคือหายไปตั้งแต่ก่อน iPad Air อยู่ดีก็เป็น New iPad ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็น iPad Air ใช่มั้ยฮะอะไรเงี้ยฮะก็เป็นไปได้2แนวทางคืออาจจะใช้ iPhone 6ก็ได้หรืออาจจะเป็น iPhone something เห็นตอนนี้ก็มีเมื่อกี้ข่าวมาคือมี iPhone Air กับ iPhone Proอะไรอย่างนี้หรือว่ารุ่นจอใหญ่จะใช้ iPhone 6L อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีหลายสำนักที่บอกว่าออกมาแต่ก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าจะเป็นชื่ออะไรเรื่องสเปคหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคงไม่ต้องพูดแล้ว 7 กับ 5.5 อันนี้พอเราเดาได้นะครับคาดหวังอะไรคะน้องอิงดีกว่านะฮะเป็นแบบว่ายูสเซอร์ทั่วไปคาดหวังอะไรกับ iPhone รุ่นใหม่คาดหวังว่าจอจะใหญ่ขึ้นอย่างที่มีข่าวออกมานะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะถ่ายรูปกล้องหน้าได้ชัดแบบชัดเหมือนกล้องหลังได้แล้วอ่ะอยากได้กล้องหน้าชัดเจนคือเริ่มคือกล้องหลังเนี่ยไม่ห่วงละคือกล้องหลัง iPhone เนี่ยก็ชัดมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแต่กล้องหน้าเนี่ยยังไม่ดีสักทียังไม่ดีสักทีค่ะ iPhone 5S ก็ยังไม่ดีนะก็ต้องรอดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าเฮ้ย iPhone เนี่ยนอกจากตัวเรื่องของกล้องต่างๆเนี่ยที่อาจจะดีขึ้น CPU แน่นอนคือชิปเซ็ตใหม่มันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับมันจะมีเรื่องของชิป NFC นะคือถ้าเกิดว่า Apple ทํา NFC คือที่ประเภทแบบแตะลําโพงปุ๊บเปิดได้เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าแตะจ่ายเงินอันนี้มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันว่าจะเริ่มมีการใช้บัตรเครดิตฝากเข้าไปนะครับในแอคเคาท์แล้วก็สามารถแตะจ่ายเงินได้เวลาไปที่ประเทศที่รองรับหรือว่าร้านค้าที่รองรับก็มีอันนี้ก็เป็นอีกกระแสนึงเหมือนกันใช่แต่จริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากได้มากคืออยากให้
แบตเตอรี่ชาร์จให้มันอยู่ได้นานกว่านี้อ่ะอันนี้เป็นหลายคนเรียกร้องมากๆ แต่ข่าวเขาบอกว่ามีการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ครับมีข่าวคือบีบอกว่าแบตเตอรี่น่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพอใช้ร่วมกับ iOS 8ซึ่งจะเปิดตัวน่าจะเปิดตัวพร้อมๆกันเลยแหละกันนะครับเมื่อพอเป็น iOS 8ปุ๊บเนี่ยระบบการรักษาแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆจากประสบการณ์ก็คือคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของ Android เวลาหน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่จะใส่แบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มีการคาดหวังว่าตัว iPhone 6จะมีความบางกว่าเดิมก็น่าจะต้องรอดูว่าบางกว่าเดิมเนี่ยแล้วหน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงรวมถึงมีคนบอกว่าเทคโนโลยีการชาร์จจะเป็นการชาร์จแบบไร้สายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็น NFC พอมี NFC ปุ๊บมีความก็มีความเป็นไปได้ว่าไหนๆว่าจะทำเทคโนโลยีไร้สายแล้วก็ต้องไร้สายไปไร้สายให้หมดเลยละกันทำอย่างนี้ไปให้แบบเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดกันถึงกันนะครับว่า iPhone 6เนี่ยคงจะมากับลูกเล่นกับ iOS 8เพราะ iOS 8เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่แบบหลายคนเฮ้ยมันมีเฮ้ยสามารถมีเฮลท์นะครับเรื่องสุขภาพสุขภาพมีเรื่องของไอ้พวกฟีเจอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใน iOS ก่อนนะครับ iPhone 6น่าจะมาด้วยอันนี้ดีกว่าคำถามนี้สนใจจะมี iWatch หรือเปล่าหลายคนที่คาดหวังกันไหนๆ wearable device เปิดตัวนะ IFA Berlin เฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันแยกกันประมาณ5รุ่นมันแยกกันเปิดเลยนะเปิดแยกกันเปิดนะครับแล้ว Android มาเต็มขนาดนั้น Apple จะทำไหมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าตัว iWatch คงมาแน่ไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับแต่ว่าจะมาคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากคุยกันวันนี้ก็คือ iPhone 6จะขายเมืองไทยเมื่อไหร่นั่นนะสิเปิดตัวคืนนี้แน่นอนอยู่แล้วเที่ยงคืนนะครับแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเปิดตัววันอังคารจะขายศุกร์หน้าในประเทศเทียร์แรกก็คือประเทศใหญ่ๆประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยญี่ปุ่นก็จะขายศุกร์หน้าเลยก็คือศุกร์ที่19นะครับคือเป็นธรรมดาถ้าเกิดเปิดตัว9จะขายศุกร์19ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะขายเมืองไทยเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมั่นใจว่าขายดีแน่ๆใช่ คือเท่าที่เตาเสียกันมาเนี่ยทุกคนบอกว่ารอตัวนี้มากเลยน่าสนใจมากคือพอสมัยก่อนเนี่ยมีคนแบบคละหา iPhone ว่าโอ้ยจอเล็กหรือยี่ห้อพอตอนนี้จอใหญ่มันเหมือนว่าข้อจำกัดและข้ออ้างเดิมที่หลายๆคนบอกว่าจะไม่ยอมซื้อมือจอเล็กเนี่ยมันหายหมดแล้วนะครับต้องรอดูกันรอดูว่าจะขายเมืองไทยในล็อตแรกเลยไหมถ้าเกิดไม่ล็อตแรกผมว่าอย่างเร็วที่สุดก็ล็อตที่2นี่แหละก็คือภายในเดือนตุลาคมก็ต้องรอดูเก็บเงินรอกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเต็มๆจะเป็นยังไงนะที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้เนี่ยยังเป็นการคาดการณ์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าเกิดใครสนใจติดตามยอมนอนดึกหน่อยก็ต้องรอดูนิดนึงเปิดเลยครับเนี่ยครับเอาซาฟารีเปิดอ่ะนะครับ Apple นะครับหรือถ้าสดเลยหรือถ้าเกิดจะไม่ยอมนอนดึกนะครับผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เช้านะครับก็ทุกสำนักนะครับก็ลงข่าวกันอยู่แล้วก็ยังไงก็ไม่มีทางพลาดอยู่แล้วแหละไม่พลาดนะครับนะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราได้ครับทาง Twitter @digitaltv ครับกดไลค์ให้รายการเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digitaliftv ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digitaliftv รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digitalife.tv ครับครับผมติดตามรายการ Digitalife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคาร 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ